กันมา10ปีนะครับต่อไปก็ให้คูณเป็น100เท่านะครับและพอมีความรู้สึกเริ่มปิตินะครับหลังจากเรามีลูกชายมาแล้ว2คนมา20กว่าปีมีแต่ลูกชายมา2คนนะครับวันนี้ก็สำเร็จแล้วครับได้มีลูกสาวเพิ่มไป1คนนะครับก็จะรักแล้วก็ดูแลนะครับลูกสาวคนใหม่นะครับเหมือนกับลูกของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆทั้งโต๊ะนะคะอยากรู้บ้างเลยว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยใครจีบใครก่อนคะแต่น่าจะเป็นเจ้าสาวนะวันนั้นทำไมถึงเป็นกวางใช้ทำมันบ้างบ่อยอันนี้กันไปวนไปวนมามันก็แบบมันลึกๆ กันเนาะตอนนั้นก็เลยตามนั้นเรียนอยู่ห้องเดียวกันค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะแล้วก็เลือกมาเป็นแฟนอยู่ห้องเดียวกันนะครับผมก็ชอบใช้ทำกันบ้านนะครับใช้บ่อยชอบใช้ทำกันบ้านใช้ไปใช้มาก็ไปเรื่อยก็เห็นเต็มใจทำให้ครับก็เลยประทับใจครับ